ที่มีการปรากฏภาพท่านว.วชิระเมธีขออนุญาตเอ่ยนะฮะที่มีการไปเทศนาบรรยายธรรมในบริษัทไอคอนกรุ๊ปแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเข้าข่ายการเชิญชวนลงทุนด้วยหรือเปล่าโอ้นี่นะฮะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมฮะเพจอีซอขยี้ข่าวขออนุญาตเอ่ยนะฮะได้มีการเผยแพร่ภาพพระอาจารย์ว.วชิระเมธีที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังนั่งสมาธิอยู่ท่ามกลางหิมะโดยทางเพจเนี่ยระบุข้อความแบบนี้ท่านไปปฏิบัติธรรมนะคะใครที่บอกท่านไปเที่ยวขอให้ดูด้วยท่านนั่งสมาธิกลางหิมะอดทนหน้าเลื่อมใสอย่างยิ่งค่ะนี่ฮะเป็นการโพสต์ภาพแรกทีนี้คุณผู้ชมฮะต่อมาด้านคุณแพรรี่ไพวันสุวรรณบุตรอดีตพระมหาชื่อดังก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเหมือนกันวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องดังกล่าวบอกว่านอกจากไปถ่ายรูปถ่ายคลิปสวยๆลานหิมะเนี่ยไม่ใช่ที่ที่พระจะไปนั่งหลับตาเพื่อปฏิบัติธรรมได้หรอกค่ะแต่ก็มีล่าสุดคนมาคอมเมนต์นะในเพจอีซอขยี้ข่าวบอกว่าภาพนี้เป็นภาพเก่าหรือเปล่าภาพเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นล่าสุดอีเพจอีซอขยี้ข่าวก็ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมระบุว่าท่านว.วชิระเมธีอ้างว่าไปสัมมนางานสิ่งแวดล้อมที่ญี่ปุ่นแต่ไปนั่งประชุมอยู่ไม่นานก็เดินทางกลับและหายออกจากห้องประชุมอยู่ไม่ครบจนจบงานและก็ไม่ถ่ายรูปหมู่ที่ระลึกด้วยพร้อมกับภาพคุณผู้ชมเดี๋ยวดูตามกันไปสองภาพนะฮะภาพบนจะเห็นภาพท่านวอเนี่ยนั่งฟังสัมมนาอยู่รูปซ้ายมือส่วนภาพล่างเนี่ยก็จะพบว่าท่านเนี่ยนะฮะหายไปแล้วไม่อยู่แล้ว อีกทั้งในคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นภาพถ่ายรูปหมู่ซึ่งก็ไม่ปรากฏตัวของท่านวอเหมือนกันโดยภาพดังกล่าวเกิดขึ้นลงวันแบบนี้11ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกระแสข่าวว่าพระท่านว.วชิระเมธียังไม่มีกำหนดกลับไทยแต่อย่างใดแต่เอาล่าสุดของล่าสุดที่เพจอีซอขยี้ข่าวได้มีการโพสต์นะฮะบอกว่าท่านว.เนี่ยมีภาพปรากฏนะไปเดินช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียวกลางดึกที่ประเทศญี่ปุ่นอ่ะอ๋อเหรอคะแหล่งช้อปปิ้งเลยโดยอีซอเนี่ยมีการโพสต์ภาพ8ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมนี่ภาพนี้โดยใช้แคปชั่นว่าตายแล้วท่านวอไม่รู้ไปทำไรย่านช้อปปิ้งดึกๆดื่นๆกลางโตเกียวไม่ใช่ต้องอยู่วัดหรอกคะอันนี้อีซอขยี้ข่าวนะคะเราไม่ได้ตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตเองคุณผู้ชมเรื่องดีไอคอนเรื่องไปญี่ปุ่นเรื่องไปทำสมาธิก็ต้องรอการตรวจสอบเพราะจริงๆคือตอนนี้หลายคนก็มองว่า 1. ผิดวินัยสงฆ์ไหม 2. ผิดกฎหมายไหมแล้วอะไรจะใหญ่กว่าการระหว่างวินัยสงฆ์กับกฎหมายคุณผู้ชมคะทีนี้ถ้าหากพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายค่ะมีคนร้องเรียนและให้เบาะแสว่าศูนย์วิปัสสนาของท่านว.วชิระเมธีนะคะไปรุกพื้นที่ป่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปตรวจสอบหน่อยว่าเอ๊ะใช้อภิสิทธิ์อะไรทำไมถึงรุกพื้นที่ป่าได้ที่ชาวบ้านตาสีตาสาอยากมีที่ดินทำกินโอ้โหต้องดิ้นรนร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดกว่าจะได้ที่มาแต่ละผืนคุณผู้ชมคะตรวจสอบกันหน่อยนะคะทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะโดยทางด้านอาณาจักรศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจริงๆถ้าดูข้อมูลเนี่ยก่อตั้งโดยท่านบวชิระเมธีนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนื้อที่ทั้งหมด190ไร่ค่ะปรากฏว่ามีข่าวว่าตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุยแต่เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าทางสำนักพระพุทธศาสนาเป็นผู้ขออนุญาตให้ตามมติครม.ปี2562ค่ะที่ให้หน่วยงานราชการมีพื้นที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติยื่นคำร้องขอก่อสร้างต่อกรมป่าไม้ขณะเดียวกันประธานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาและท่านก็เป็นอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นอดีตหัวหน้าชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรคุณชีวภาพชีวธรรมนะคะท่านบอกว่าถ้าดูมติครม.ดังกล่าวมีหน่วยงานราชการยื่นขออนุญาตเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศค่ะประมาณ 100,000 คำขอและหลายพื้นที่ยื่นไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ แต่มีการไปก่อสร้างก่อนนะคะหรือว่าหลายพื้นที่ยื่นไปแล้วก็จริงแต่ก่อสร้างเกินกว่าพื้นที่ที่ทางด้านครม.เนี่ยเขาอนุญาตให้กรณีของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันก็
ป็นกรณีเดียวกับพระใหญ่บนเขาหน้าเกิดที่สร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพอฝนตกก็เกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มนะคะจนมีผู้เสียชีวิตชาวบ้านนักท่องเที่ยวเสียชีวิตไป13คนก็อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากกรมป่าไม้แต่มีการไปก่อสร้างนอกเหนือพื้นที่ที่ขออนุญาตค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้จะมีการขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องก็จริงแต่สำหรับวัดหรือว่าสถานวิปัสสนาที่อยู่ในป่าควรสร้างแบบสมถะแล้วใครเคยไปในมุมมองของท่านสมถะหรือว่ารู้ละโออาอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเพราะว่าทางกรรมาธิการเข้ามองแบบนี้ว่าควรสร้างแบบสมถะไม่ใช่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายบนเนื้อที่มากเกือบ200ไร่แบบนี้ถือว่าไม่เหมาะสมเรื่องนี้กรมป่าไม้ก็ต้องตอบคำถามว่าหากอนุญาตได้อย่างไรคุณก็ต้องมาชี้แจงอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมคะคุณสุรชัยอาจนบุญนะคะท่านเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ท่านเปิดเผยว่ากรณีศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันของพระวรวชิรเมธีนั้นทางมูลนิธิวิมุตตยาลัยค่ะมีการขออนุญาตก่อสร้างพื้นที่ทั้งหมด113ไร่และทางสำนักพุทธขอใช้อีก30ไร่รวมเป็นพื้นที่143ไร่ตัวเลขนะคะทั้งหมด143ไร่ที่มีการขออนุญาตแต่จากการมีการใช้พื้นที่จริง190ไร่อะค่ะเกินมาไม่น้อยคุณผู้ชมคะซึ่งถ้าดูตัวเลขที่เกินมานะคะคณิตคิดเร็วค่ะ190ลบ143 47ไร่ที่เกินมาค่ะถือว่าเกินกว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตไปจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนถึง47ไร่ด้วยกันอย่างไรก็ตามหากเป็นเช่นนี้จะมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้พื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งในวันพรุ่งนี้คือ21ตุลาคมถ้าหากตรวจสอบรังวัดแล้วพบว่ามีการใช้พื้นที่เกินที่อนุญาตจริงที่เกินมานั้นอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนจริงก็จะให้แจ้งความเอาผิดฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามพรบป่าสงวนแห่งชาติมาตรา54ค่ะคือห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ่ทางเผาป่าทำไม้หรือกระทำการใดๆอันเป็นการทำให้ป่าเสื่อมโทรมโทษจำคุก 1-20 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทถ้าได้กระทำเกินเนื้อที่เกินกว่า25ไร่จะต้องจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง2ล้านบาทอ่ะ47ไร่ตอนนี้นะคะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ถึงทางด้านศูนย์วิปัสสนาของท่านบอนะคะคุณผู้ชมทีนี้ว่ากันไปตามหลักของกฎหมายแล้วกันอันไหนถูกอันไหนผิดเดี๋ยวก็ไปว่ากัน